ลำนี้เราก็พร้อมที่จะส่งงานแล้วครับเพาลอยหัวยาวน็อตใหญ่นะครับนี่ใช้กระทะขอบ14กว้าง 7.5 นะครับทำให้ใหม่สวยงามครับเพาลอยหัวยาวน็อตใหญ่นะครับแข็งแรงชุดแหนบทำให้ใหม่ทำให้มีช่วงยืดหยุ่นนะฮะลูกค้าอยากให้เราเซตแหนบให้ใหม่แล้วก็ให้มีช่วงยืดหยุ่นสักนิดนึงเพราะว่ามาตอนแรกแหนบนอนกันเลยซึ่งแข็งมากนะครับตอนนี้เราก็ทำให้ใหม่แล้วครับเติมแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ1แผ่นด้วยรถจะยกสูงขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อให้มีช่วงยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็ให้แบกน้ำหนักที่4ตันกว่าได้นะครับอยู่ประมาณนี้ครับนี่คือช่วงล่างเหนียวๆแข็งๆทนๆพอลอยหัวยาวน็อตใหญ่นะครับนี่ฮะประมาณนี้นะช่วงล่างสวยๆเลยโอเคให้ดูครับชุดแหนบก็สวยช่วงล่างก็สวยทำให้ใหม่หมดเลยนี่ฮะคันข้างบนก็ทำให้ใหม่โอเคในอนาคตต่อไปนะครับสำหรับคนที่ทำเพาลอยนะครับ 25,000 กิโลนะฮะก็ควรตรวจเช็คล้างอัดจารบีสัก1ครั้งไม่อย่างนั้นถ้าเราจะใช้ยาวๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะลูกปืนแตกเดี๋ยวจะเพาขาดเดี๋ยวจะเพาลอยอาจจะมีปัญหาได้ดังนั้นเวลาที่เราใช้เพาลอยนั้นเนี่ยเราก็ควรตรวจเช็คด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเบรกเกี่ยวกับเรื่องล้างอัดจารบีอันนี้ก็ควรที่จะต้องศึกษาไว้ด้วยนะครับส่งงานแล้วครับเขาลอยหัวยาวนักใหญ่ครับ